สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆหาเงินจากการเทรดปีละ 100,000 บาทโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีเงินทุนเริ่มต้นเลยแม้แต่บาทเดียวกันครับก็สำหรับวิธีการนี้จะเป็นวิธีการแบบไหนอะไรยังไงก่อนอื่นก่อนเราไปรับชมคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจดีๆให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้กันออกมาอีกหน่อยนะครับโอเคถ้ากดกันแล้วก็เราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับก็สำหรับวิธีการนั้นก็คือการเข้ามาเป็นเทรดเดอร์ที่มาบริหารจัดการเงินทุนของกองทุนนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับวิธีการนี้ระดับความยากมันอาจจะยากหน่อยนะครับผมให้ความยากอยู่ที่10เต็ม10เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนไม่ต้องห่วงนะครับถึงมันจะยากระดับ10เต็ม10แต่ว่าถ้าเราทำได้แล้วผลลัพธ์มันคุ้มค่ามากๆเลยนะครับรอดูคลิปนี้กันให้จบก่อนแล้วทุกคนจะมองเห็นโอกาสที่มันสำคัญมากๆสำหรับทุกคนกันนะครับโอเคก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจกับสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดกันก่อนนะครับก็คือการบริหารจัดการเงินทุนของกองทุนเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือการที่เราเนี่ยเข้าไปเป็นเทรดเดอร์ให้กับกองทุนใดกองทุนหนึ่งซึ่งถ้าหากว่าเราทำกำไรให้กับกองทุนนั้นได้ก็กองทุนก็จะแบ่งกำไรส่วนหนึ่งมาให้กับเรานั่นเองนะครับนี่เลยนะครับวิธีการนี้เราไม่จำเป็นจะต้องมีทุนเริ่มต้นด้วยตัวเองเลยนะครับเรามีเพียงแค่ทักษะแล้วก็ความสามารถเท่านั้นถ้าเรามีเราไปบริหารเงินทุนของกองทุนแล้วก็รับส่วนแบ่งกำไรจากกองทุนได้นั่นเองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะสมมุติว่าเรามีความสามารถในการทำกำไรได้อยู่ที่ประมาณ 10% ต่อปีแล้วคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราได้มีโอกาสเข้าไปบริหารจัดการกองทุนมูลค่า 100,000 เหรียญก็คือประมาณ3ล้านบาทนะครับนั่นก็เท่ากับว่าจบปีนั้นเราก็อาจจะทำกำไรให้กับกองทุนนั้นได้อยู่ที่ประมาณ 10,000 เหรียญหรือว่าประมาณ 300,000 บาทนั่นเองนะครับซึ่งถ้าสมมติว่ากองทุนเนี่ยเขาให้ส่วนแบ่งกำไรเราอยู่ที่ 30% นี่เลยนะครับมันก็จะคิดเป็นเงินอยู่ที่ประมาณ 3,000 เหรียญหรือเป็นเงินไทยคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ 90,000 ถึง 100,000 บาทต่อปีเลยนั่นเองนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับมันคือโอกาสสำคัญเลยนะที่เราจะสามารถจับเงินแสนได้โดยที่เราไม่ต้องมีเงินทุนเริ่มต้นเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับลองคิดเล่นๆนะครับถ้าเราอยากจะลงทุนทำธุรกิจให้ได้กำไร 100,000 บาทคิดว่าเราต้องลงทุนกี่บาทฮะโอ้มันต้องไม่ต่ำกว่าแสนแน่นอนนะแต่เห็นอะไรไหมครับนี่นะเราไม่จำเป็นจะต้องมีเงินทุนระดับเป็นแสนเลยนะเพื่อให้เราหาเงินหลักแสนได้เรามีแค่ความรู้ความสามารถเท่านั้นเราก็สามารถที่จะจับเงินแสนได้เหมือนกันนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะถึงแม้ว่าเอ้ยความยากมันจะระดับ10เต็ม10เลยเราต้องมีความรู้ความสามารถที่เยอะมากๆแต่สุดท้ายปลายทางเนี่ยมันคุ้มค่ามากๆเลยนะครับคราวนี้แล้วกลับกันถ้าสมมติว่าเราทำเงินทุนของกองทุนเขาขาดทุนล่ะจะมีปัญหาอะไรตามมาไหมคำตอบคือไม่ต้องห่วงไม่มีปัญหาอะไรตามมานะครับโดยปกติแล้วส่วนใหญ่กองทุนทุกกองทุนเขาจะรับความเสี่ยงเองนะครับก็คือเขาจะเขียนไว้ในสัญญาชัดเจนเลยว่ามากสุดเนี่ยที่เราจะสามารถขาดทุนได้ในกองทุนของเขาคืออยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เขาจะมีเขียนตัวเลขเอาไว้ชัดเจนในสัญญาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอแค่เราขาดทุนไม่เกินที่เขากำหนดเอาไว้ในสัญญาก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนั่นเองนะครับซึ่งกองทุนที่เขาเปิดให้เราเข้าไปบริหารได้มันก็มีอยู่หลายกองทุนมากๆเลยนะครับแต่ว่ากองทุนที่ผมจะยกมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ผมยกมาเป็นตัว Funding Pip แล้วกันนะครับอันนี้เขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะครับแต่ว่าผมเห็นว่าเพื่อนๆคนไทยหลายๆคนเนี่ยเขาเข้าไปสอบบริหารกองทุนในกองทุนของ Funding Pip นี้กันอยู่เยอะนั่นเองนะครับก็ผมก็เลยยกเอาตัวอย่างของ Funding Pip นี้ขึ้นมานะครับซึ่งใน Funding Pip นี้นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะเข้าไปเป็นผู้บริหารกองทุนในกองทุนนี้เราเนี่ยจะต้องไปเลือกสอบตามระดับต่างๆที่เขามีให้เราสอบนะครับการสอบก็คือการที่เราเข้าไปเทรดในพอร์ตที่เขากำหนดแล้วก็ทำกำไรให้ได้ตามเป้าหมายที่เขากำหนดนั่นเองนะครับนี่นะครับอย่างในตัวอย่างที่ผมยกมาให้ดูตรงนี้อันนี้เป็นการสอบเข้าไปบริหารกองทุนมูลค่า 100,000 ดอลลาร์นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราจะต้องสอบทั้งหมด2รอบนี่นะครับรอบแรกเนี่ยเขาจะกำหนดมาให้ว่าเราจะต้องเข้าไปเทรดในพอร์ตที่เขากำหนดแล้วทำกำไรให้ได้ 8,000 เหรียญซึ่งพอร์ตที่เขากำหนดเนี่ยมันก็จะมีมูลค่า 100,000 ดอลลาร์เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่เงินจริงนะมันจะเป็นเงินเดโมนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องทำกำไรให้ถึง 8,000 เหรียญนั่นเองนะครับคราวนี้พอเราทำได้เรียบร้อยแล้วก็จะเท่ากับเราสอบผ่านในรอบแรกต่อมารอบที่2ก็เหมือนเดิมครับเขาก็จะให้พอร์ตที่เป็นเงินเดโมมูลค่า 100,000 เหรียญมาเหมือนกันซึ่งในรอบนี้เราจะต้องทำกำไรให้ได้ 5,000 เหรียญซึ่งถ้าเราทำได้ก็แปลว่าเราก็จะสอบผ่านได้เข้าไปบริหารกองทุนมูลค่า 100,000 เหรียญได้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยก็คือการเข้าไปสอบนั่นเองนะครับ
แต่คราวนี้เพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเอ้ยทุกระดับเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายในการสอบหมดเลยเห็นไหมครับเขาไม่ได้เปิดให้เราเข้าไปสอบฟรีมันต้องมีค่าดำเนินการในการสอบด้วยแต่เอ้ยเดี๋ยวก่อนนะตอนต้นคลิปผมบอกว่ามันไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินทุนแม้แต่บาทเดียวเลยนี่นาแล้วมันต้องทำยังไงอะซึ่งแน่นอนเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยมีทักษะมีความรู้มีความสามารถแต่ก็อาจจะไม่ได้มีเงินทุนที่จะไปสมัครสอบได้ผมอยากจะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับผมมันมีวิธีการที่เราสามารถเข้าไปสอบฟรีได้อยู่เหมือนกันซึ่งวิธีการนั้นก็คือการที่เราเข้าไปแข่งเทรดนั่นเองครับใช่ครับผมมันคือการที่เราเอาความรู้ความสามารถของเราไปแลกกับโอกาสนั่นเองนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วในทุกๆกองทุนเขาจะมีให้เราแข่งเทรดได้กันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเพื่อที่เขาจะคัดเอาคนระดับหัวกะทิไปบริหารเงินทุนของเขานั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูในระบบของ Funding Pip กันนะครับว่ามันมีวิธีการสมัครเข้าไปแข่งขันยังไงแล้วคนที่แข่งขันได้อันดับต่างๆเนี่ยจะมีโอกาสเข้าไปสอบในกองทุนระดับไหนได้อะไรยังไงบ้างนะครับก็นี่เลยนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่จะไปถึงวิธีการสมัครเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูโอกาสกันก่อนละกันนะครับว่าถ้าเราเข้ามาแข่งขันแล้วเราสามารถติดอันดับท็อปได้เรามีโอกาสจะได้เข้าไปสอบในกองทุนระดับไหนบ้างนะครับนี่นะครับถ้าสมมติเราติดอันดับ11ถึง20เราจะได้เข้าไปสอบในกองทุน 10,000 เหรียญอันดับ6ถึง10เป็น 25,000 เหรียญอันดับ5ได้ 50,000 เหรียญแล้วก็ตั้งแต่อันดับ1ถึง4ถ้าเราติดได้เราจะได้มีโอกาสเข้าไปสอบในกองทุน 100,000 เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งในการแข่งขันตรงนี้อันนี้เนี่ยโดยปกติแล้วกองทุนส่วนใหญ่เขาจะจัดกันทุกเดือนนะครับอย่างตอนที่ผมอัดคลิปตอนนี้อยู่เขาก็กำลังแข่งขันกันในของรอบเดือนพฤศจิกากันอยู่นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ถ้าเราอยากจะเข้ามาแข่งขันล่ะเราจะเข้ามาแข่งขันได้ยังไงบ้างก็สำหรับวิธีการก็ง่ายมากๆเลยครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เข้าเว็บไซต์ของตัว Funding Pip ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ก็ให้ทุกคนคลิกเข้ามากันก่อนได้เลยนะครับคราวนี้พอเราเข้ามาถึงแล้วก็ให้เราไปตรงนี้ครับตรงปุ่ม Sign Up ข้างบนนะครับมุมขวาบนตรงนี้นะคลิกเข้าไปได้เลยพอเราคลิกเข้ามาแล้วมันจะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์สำหรับสมัครสมาชิกตรงนี้ก็ให้เราทำการกรอกชื่อจริงกับนามสกุลของเราไปที่2ช่องแรกนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาช่องที่3ด้านล่างตรงนี้ให้เรากรอกตัวอีเมลของเราซึ่งอีเมลนี้ต้องเป็นอีเมลที่ใช้งานได้จริงด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปยืนยันอีเมลกันด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาก็ให้เราตั้งรหัสผ่านได้เลยแล้วก็ช่องสุดท้ายก็ให้เราคอนเฟิร์มรหัสผ่านไปอีกทีนึงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ให้เราติ๊กตรงนี้ซึ่งในการสมัครสมาชิกตรงนี้ทาง Funding Pip เขาแจ้งเอาไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าเราต้องอายุเกิน18ปีก่อนนะเพราะฉะนั้นแปลว่าน้องๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีจะยังไม่สามารถสมัครสมาชิกตรงนี้ได้นะครับคราวนี้พอเราติ๊กตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ให้เรากด create account ตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จแล้วพอเรากด create account เรียบร้อยแล้วก็ให้เรากลับมาที่อีเมลของเรานะครับแล้วก็นี่นะให้เรามาตามหาเมลที่ชื่อว่า confirmation instruction ตรงนี้นะครับมันจะส่งมาจาก Funding Pip นะครับให้เราเลื่อนลงมาที่ตรงปุ่ม confirm ตรงนี้แล้วก็คลิก confirm ไปได้เลยนะครับมันคือการยืนยันอีเมลของเราที่เรากรอกไปในแบบฟอร์มเมื่อกี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้ยืนยันอีเมลเราจะไม่สามารถลงสมัครแข่งขันได้นะครับคราวนี้พอเรายืนยันอีเมลเรียบร้อยแล้วปกติเนี่ยมันก็จะล็อกอินเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยมันไม่ได้ล็อกอินเข้าสู่ระบบสมาชิกก็ให้เรากลับมาที่หน้าเว็บไซต์หลักของตัว Funding Pip แล้วก็ให้เราคลิกไปตรงนี้ครับตรงแดชบอร์ดคลิกเข้าไปเลยเสร็จแล้วก็ให้เราเอาอีเมลแล้วก็รหัสผ่านที่เราสมัครสมาชิกไปเมื่อกี้เอามากรอกแล้วก็ล็อกอินเข้าไปเองตรงนี้ได้เลยนะครับคราวนี้พอเราล็อกอินเรียบร้อยแล้วมันก็จะเข้ามาที่หน้าระบบสมาชิกแบบนี้นะครับต่อไปสำหรับวิธีการลงแข่งขันก็ให้เรามาตรงเมนู3ขีดที่มุมซ้ายบนตรงนี้คลิกเข้าไปก่อนนะครับแล้วมันจะมีแถบทางซ้ายมือเลื่อนออกมาให้เรามาตรงนี้ครับผมตรงเมนูรูปถ้วยตรงนี้นะครับภาษาอังกฤษมันจะเขียนว่า completion นะก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับคราวนี้พอเราคลิกเข้ามาแล้วแล้วเราก็จะเห็นกับทัวร์นาเมนต์ที่เขาเปิดแข่งขันอยู่ทั้งหมดเนี่ยด้านล่างตรงนี้เลยนะครับมี3อันนะซึ่งทัวร์นาเมนต์ไหนที่แข่งจบไปแล้วนี่นะครับมันจะขึ้นว่า ended แบบนี้นะครับทุกคนเป็นตัวหนังสือสีแดงๆนะส่วนทัวร์นาเมนต์ไหนที่กำลังแข่งขันกันอยู่มันจะเขียนว่า ongoing แล้วก็มีเวลาวิ่งอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับก็ให้เรากดตรงปุ่มวิวตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับเพื่อที่เราจะเข้าไปแข่งขันนะนี่เลยนะครับพอเราคลิกเข้ามาแล้วมันก็จะเข้ามาที่หน้าทัวร์นาเมนต์หน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็สำหรับวิธีการลงแข่งขันก็ให้เราคลิกไปตรงจอยตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกเข้าไปเลยนะแล้วก็กดคอนเฟิร์มคราวนี้ตัวระบบมันก็จะพาเราเข้ามาที่หน้าแดชบอร์ดหน้าตาแบบนี้นะครับเท่านี้ก็เท่ากับว่าเราสมัครเข้ามาแข่งขันเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาตรงที่เมนูรูปกุญแจที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะ
เขาก็จะขึ้นตัวข้อมูลสำหรับใช้ในการล็อกอินเข้าสู่แพลตฟอร์มเทรดมาให้กับเราตรงนี้นะครับก็จะมี username password server ที่เราใช้ในการแข่งขันแล้วก็มีแพลตฟอร์มนะครับต่อไปก็ให้เรากดตรง open match trader ตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็คือการคลิกเข้าไปเพื่อเข้าไปที่หน้าแพลตฟอร์มที่เราใช้แข่งขันเทรดกันนั่นเองนะครับนี่นะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับก็ให้เรากลับไปที่ตัวหน้าบัญชีของเราแล้วก็นี่ครับผมเอาอีเมลแล้วก็รหัสผ่านที่เราได้จากในตัวระบบตรงนี้เอามากรอกแล้วก็ล็อกอินที่ตรงนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอเอามากรอกก่อนนะครับโอเคครับพอเรากรอกเรียบร้อยแล้วก็กด sign in ไปได้เลยนะครับโอเคเท่านี้ก็จะเป็นการล็อกอินเข้ามาในตัวแพลตฟอร์มที่เราใช้ในการแข่งเทรดแล้วนะครับคราวนี้สำหรับวิธีการเทรดถ้าใครยังไม่เคยเทรดมาก่อนเลยนะครับในการแข่งขันเทรดตรงนี้อันนี้จะเป็นการแข่งขันเทรด Forex นะครับก็คือเป็นการแข่งขันเทรดเก็งกำไรจากส่วนต่างของราคาค่าเงินนะครับซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ได้มีแค่ค่าเงินนะครับมันก็มีทองคำมีบิตคอยน์มีแลกอื่นๆให้เราเข้ามาเทรดได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าเห็นไหมครับหลักๆมันจะเป็นค่าเงินนะก็ถ้าสมมุติว่าเราจะเก็งกำไรค่าเงินไหนก่อนอื่นให้เรามาเลือกตรงทางซ้ายมือนี้ก่อนนะครับสมมุติว่าผมจะเก็งกำไรค่าเงิน GBP USD ก็คลิกเข้าไปตรง GBP USD ตรงนี้ก่อนนะครับคราวนี้พอเราคลิกเข้ามาแล้วกราฟมันก็จะเปลี่ยนเป็นของคู่สกุลเงิน GBP USD แบบนี้นะครับคราวนี้ต่อมาแล้วถ้าเราอยากจะออกออเดอร์เพื่อเก็งกำไรล่ะออกยังไงก็นี่เลยครับให้เรามาดูตรงทางซ้ายมือตรงนี้นะครับทางซ้ายมือตรงนี้จะมีปุ่มอยู่2ปุ่มก็คือปุ่ม Buy แล้วก็ปุ่ม Sellปุ่ม Buy เนี่ยก็คือปุ่มที่เราเก็งว่าราคาจะวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันปุ่ม Sell ก็คือปุ่มที่เราเก็งว่าราคาจะวิ่งลงแล้วก็ตรงกลางระหว่างปุ่ม Buy กับปุ่ม Sell มันจะมีตัวหลอดอยู่นะครับนี่นะหลอดก็คือขนาดการลงทุนของเรานั่นเองนะครับเริ่มต้นเนี่ยเขาจะเซตมาที่ 0.01 หลอดก็คือขนาดการลงทุนที่เล็กที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราออกหลอดเล็กอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูนี่นะครับถ้าสมมติเราออกที่ 0.01 หลอดเวลาราคาวิ่งแล้วมันเกิดกำไรขาดทุนขึ้นมาเห็นไหมครับว่าตัวเลขกำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะแค่หลัก 0.01 ดอลลาร์แค่นั้นเองเห็นไหมครับแต่คราวนี้ถ้าสมมติว่าเราออกหลอดใหญ่ขึ้นจาก 0.01 เป็นอาจจะเป็น1เลยแล้วกันนะครับใหญ่ขึ้นมา100เท่าเลยก็สมมติผมออกออเดอร์ฝั่งบายแล้วกันนะครับก็คือเก็งว่าราคาจะวิ่งขึ้นนะโอเคกดไปเลยนี่นะครับคราวนี้ทุกคนลองมาดูนะครับออเดอร์ด้านบนตรงนี้นะที่ผมคลิกเป็นสีขาวๆตรงนี้เนาะอันนี้ก็คือออเดอร์ที่ผมกดไป1หลอดนั่นเองนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าเวลาราคาวิ่งแล้วมันเกิดกำไรขาดทุนขึ้นมาในออเดอร์ของเรามันก็จะเร็วกว่ามากๆเลยนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับตัวหลอดยิ่งเราออกหลอดตรงนี้เยอะก็แปลว่าเวลาเราได้กำไรทีนึงมันก็จะได้เยอะแต่กับการถ้าขาดทุนทีนึงเราก็จะขาดทุนเยอะได้เหมือนกันนั่นเองนะครับเห็นไหมครับอันนี้อย่างราคาวิ่งลงแป๊บเดียวก็อย่างในตัวอย่างเนี่ยผมก็ขาดทุนไป20ดอลลาร์แล้วนะครับแต่กับการถ้าราคาวิ่งขึ้นนิดเดียวเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะได้กำไร20ดอลลาร์เหมือนกันนะครับประมาณนี้เนาะซึ่งคราวนี้นะครับถ้าสมมติโอเคเราพอใจกับตัวเลขกำไรขาดทุนที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ละอ่ะสมมติได้กำไรพอใจละเราอยากปิดออเดอร์เราทำยังไงนี่นะครับเราจะเห็นปุ่มกากบาทอยู่ทางขวามือของออเดอร์เราตรงนี้นะครับก็ให้เรากดกากบาทปิดไปได้เลยนะครับนี่นะพอเรากดปิดไปเรียบร้อยแล้วออเดอร์ของเราก็จะหายไปแล้วนะครับแล้วคราวนี้มันก็จะทำการคำนวณตัวกำไรขาดทุนในพอร์ตของเราให้ตรงนี้ครับผมเห็นไหมครับตรง equity กับตรงบาลานซ์เดี๋ยวให้เราดูตรง equity ดีกว่านะครับมันจะเป็นเงินทุนในพอร์ตเราแบบเรียลไทม์มากกว่านะครับนี่นะครับอย่างเมื่อกี้ผมปิดออเดอร์ไปแล้วมันขาดทุนเห็นไหมครับจากเงินทุนเริ่มต้นตอนแรกผมมี 100,000 ตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือ 99,000 ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับคราวนี้ต่อมาสิ่งที่น่ารู้เพิ่มเติมนะครับก็คือในการแข่งขันนี้เขาจะมีกำหนดตัวขาดทุนมากสุดต่อวันแล้วก็ขาดทุนรวมทั้งหมดมาให้เราด้วยนะครับอันข้างบนก็คือยอดขาดทุนสูงสุดภายในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยเราขาดทุนได้มากสุดไม่เกินเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าเราขาดทุนเกินกว่าที่เขากำหนดตรงนี้เราจะตกรอบนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าใน1วันถ้าเราเทรดเราต้องห้ามขาดทุนเกินตามที่เขากำหนดมาตรงนี้นะครับแล้วก็อันข้างล่างอันนี้จะเป็นขาดทุนรวมทั้งหมดตลอดการแข่งขันนะครับตลอดการแข่งขันก็อย่างในตัวอย่างคือเขากำหนดว่าอย่างของผมห้ามขาดทุนเกิน 10,000 ซึ่งถ้าผมขาดทุนเกิน 10,000 ก็แปลว่าผมก็จะตกรอบนั่นเองนะครับก็ต้องไปรอแข่งขันในรอบใหม่นั่นเองนะครับซึ่งหน้าเว็บตรงนี้เนี่ยเขาจะอัปเดตตลอดนะครับนี่นะเราสามารถที่จะรีเฟรชหน้าจอเพื่อดูใหม่ได้ตลอดนะครับนี่นะครับเขาจะอัปเดตตลอดเห็นไหมครับอย่างเมื่อกี้ผมเทรดขาดทุนไปตอนนี้ยอดขาดทุนของวันนี้ของผมเนี่ยก็เห็นไหมครับลดลงละเหลือ
าก 5,000 เหลือ 4,986 ละแปลว่าวันนี้เนี่ยผมขาดทุนได้อีก 4,986 แค่นั้นถ้าขาดทุนเกินนี้ผมจะตกรอบแล้วก็ตลอดการแข่งขันโดยรวมแล้วผมห้ามขาดทุนเกิน 9,986 นี่นะครับตรงนี้เห็นไหมครับเขาจะคำนวณมาให้กับเราตรงนี้ด้วยนี่เลยนะครับก็คือเกรดน่ารู้เพิ่มเติมซึ่งที่จริงไม่เรียกว่าเป็นเกรดน่ารู้หรอกเรียกว่ามันเป็นกฎนั่นแหละนะฮะเป็นกฎของทาง Funding Pip ว่าโอเคนี่นะถ้าเราจะแข่งขันเราต้องห้ามขาดทุนเกินวันละเท่านี้แล้วก็ตลอดการแข่งขันห้ามขาดทุนเกินเท่านี้นั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมีเพิ่มเติมนิดนึงนะเขาจะมีบอกด้วยว่าการแข่งขันนี้มันจะไปจบเมื่อไหร่นะครับนี่เนาะเขาก็จะเขียนวันบอกไว้ตรงนี้นะครับแต่ที่จริงก็เราไม่ต้องสังเกตตรงนี้ก็ได้นะครับเรากลับไปที่หน้าทัวร์นาเมนต์แล้วก็ไปดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับเขาจะเขียนเอาไว้อยู่ว่าในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยจะจบในอีกกี่วันนะครับนี่นะเขาจะเขียนไว้ตรงนี้นะครับแล้วคราวนี้ต่อมาแล้วถ้าเราอยากจะรู้ล่ะว่าตอนนี้เนี่ยเราได้อันดับที่เท่าไหร่ในการแข่งขันดูตรงไหนให้เราดูที่ด้านขวาล่างตรงนี้เลยนะครับนะครับอย่างในตัวอย่างก็อย่างของผมตอนนี้อยู่ที่อันดับ 1,504 นั่นเองนะครับโอ้โหก็คือแทบจะเรียกว่าที่โหลเลยแหละนะฮะตอนนี้นี่นะครับถ้าเราอยากรู้ว่าเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่ก็มาดูได้ที่ตรงนี้นะครับโอเคครับนี่เลยก็คือการเข้ามาแข่งขันเทรดใน Funding Pip นี้เพื่อที่เราจะได้เอาทักษะของเรามาแลกกับโอกาสที่จะได้เข้าไปบริหารเงินทุนก้อนใหญ่ของกองทุน Funding Pip นี้นั่นเองนะครับซึ่งในการแข่งขันตรงนี้นะครับอันนี้ผมแนะนำว่าให้ทุกคนเทรดด้วยมือของตัวเองนะอย่าไปลอกการเทรดจากคนอื่นหรือว่าไปซื้อโปรแกรมอัตโนมัติมาช่วยเทรดสิ่งต่างๆพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เราพัฒนาขึ้นนะครับทุกคนแล้วก็กลับกันถ้าเราติดอันดับแล้วเราได้มีโอกาสเข้าไปสอบตอนนั้นเนี่ยความเข้มงวดมันจะเยอะขึ้นมากๆถ้าเราไม่ได้เทรดด้วยทักษะของตัวเองแล้วเขาจับได้เท่ากับเราเสียโอกาสที่กว่าเราจะได้มาอย่างแสนยากลำบากนี่ไปฟรีๆเลยนั่นเองนะครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับแนะนำให้ทุกคนเทรดด้วยมือของตัวเองเทรดด้วยทักษะของตัวเองจะดีที่สุดนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือวิธีการที่จะช่วยให้เราหาเงินหลักแสนได้โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีเงินทุนเริ่มต้นเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้มองเห็นอีกมุมนึงในโลกของการเทรดนอกจากเราจะเทรดด้วยเงินของตัวเองแล้วเรายังสามารถไปเป็นผู้จัดการกองทุนไปบริหารเงินทุนให้กับกองทุนใหญ่ๆได้นะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับก่อนจากลากันไปถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมากันอีกหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ